สุชาติยันแพ้เลือกตั้งซ่อมทำดีสุดแล้วปัดเกี่ยวธรรมนัตปราศัย17มกราคม65การเลือกตั้งซ่อมสสเขต6จังหวัดส,สงขลาที่ผ่านมา ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยผลคะแนานนางสาวสุภาพรกําเนิดผลหมายเลขหนึ่งพักประชาธิปัตย์ภรยาของนายเดชอิดขาวทองรองหัวหน้าพักนํามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน45,576คะแนนขณะที่นายอนุกูลรึกษานุศักพักพลังประชารัฐได้4531คะแนน นายธิวัฒดดำแก้วพักเก้าวไกลได้5,427คะแนนส่งผลให้นางสาวสุภาพรคว้าชัยเตรียมเป็นว่าที่สสหญิงคนแรกของจังหวัดสงขลาด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมสสเขตหสงขลาพักพลังประชารัฐกล่าวถึงผลเลือกตั้งซ่อมสสสงขลาอย่างไม่เป็นทางการว่าขณะที่เราได้กว่า4ี่0มืคะแนนถือว่าเป็นไปตามเป้า แต่การเลือกตั้งก็เหมือนการแข่งกีฬาเราซ้อมแล้วทำลายสถิติโลกแต่มีคู่แข่งที่ทำลายได้มากกว่าเราต้องยอมรับความพ่ายแพ้อย่างพื้นที่สะเดาเราประเมินจะชนะ7-8 0 0ถึพคะแนนแต่ชนะเพียง1,500คะแนนส่วนบางพื้นที่จะแพ้น้อยก็แพ้เยอะกว่าจึงสวนทางกันไปหมดเมื่อถามว่า มองประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐขึ้นปราสายหยิบยกประเด็นคนรวยคนจนอาจเป็นจุดพลิกให้พักพลังประชารัฐแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้นายสุชาติกล่าวว่าต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่มีผลให้ฝั่งตรงข้ามหยิบมาเป็นวาทกรรมคนรวยคนจนในโซเชียลเมื่อถามย้ำว่าวาทกรรมดังกล่าวถือเป็นจุดที่ทำให้พลาดหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่า คงพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ยืนยันว่าเราทำดีที่สุดแล้วเหมือนเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ไปออกรบเราต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าและเปลี่ยนแผนสู้ให้ได้แต่เวลาที่น้อยทำให้แก้ไม่ทันเมื่อออกรบแพ้ก็เป็นเรื่องปกติผู้สื่อข่าวถามว่าผลเลือกตั้งซ่อมจะไม่มีการโบยกันไปมาจนเป็นศึกภายในพักพลังประชารัฐใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเป็นลูกผู้ชาย จบแล้วก็จบคงไม่โทษใครว่าผิดส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาแม่น้ำหนึ่งห่วงแฟนหวยแม้ติดโควิดทั้งบ้านบอกเลขห้องโรงพยาบาล17มกราคม65 จากกรณีนางสาวพิวราดาธนาโชตจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบตัวเลขออกมาประกาศข่าวการติดเชื้อโควิด -19 ผ่านเพจเฟ e บุ๊ k พิราดาธนาโชตจินดาเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาระบุว่าสวัสดีค่ะตอนนี้หนึ่งและลูกสาวติดโควิดนะคะและได้เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วท่นใดที่ติดต่อง,งานเข้ามาหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ตอบหรือตอบล่าช้า และขอโทษทุกๆคนด้วยค่ะใครที่เจอหนึ่งในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาขอให้กักตัวและสังเกตอาการด้วยนะคะขอโทษทุกคนจริงๆค่ะก่อนจะเผยภาพตากับหลานพร้อมบอกอีกว่าหลานก็ติดตาตาก็ติดหลานสมายไม่มีอาการเลยค่ะไม่งองแงแต่ห่วงกินขนมและอัปเดตเพิ่มเติมว่า สมายไม่มีอาการกินเล่นได้ตามปกติและคนเลี้ยงติดทั้งคู่แล้วตอนนี้สกายติดเพิ่มแล้วสกายเล่นอยู่กับสกิลขณะที่แม่น้ำหนึ่งถึงก็บอกว่าแพนิคเล่นงานค่ะอยู่คนเดียวต้องหาอะไรทำทักใครบ่อยๆอย่ารำคาญนะคะโดยผลจากโควิดทำเอาแม่น้ำหนึ่งน้ำหนักลดลงไปมาก โดยแม่น้ำหนึ่งยังได้ไลฟ์เฟซบุ๊กในช่วงคำ่ำเผยว่าติดเชื้อโควิด -19 ทั้งครอบครัว10กว่าคนติดสายพันธุ์โอมิครอนมีอาการไอและไข้ หลังคนสงสัยว่าทำไมช่วงนี้หายไปขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งใจจะไปจุดทูบที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามแต่เพราะตัวเองและครอบครัวติดโควิดรวมกันประมาณ10คนและวัดปิดจึงไม่ได้ไปซึ่งอาการของตัวเองดีขึ้นมากแล้วเหลือเพียงไอเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งช่วงที่มานอนรักษาตัวก็ฝันดีทุกคืน ขนาดที่คนเข้ามาดูไลฟ์ก็ถามถึงเลขห้องที่รักษาตัวอยู่ซึ่งพบว่าเป็นเลข316โดยแม่น้ำหนึ่งยังห่วงลูกเพจแฟนหวยจึงได้ให้แนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่17มกราคม65ที่ตนเองชอบคือเลข7และย้ำว่าชอบเลข7กับเลข8ชอบ7มากกว่า8ที่ให้ไปก่อนหน้านี้คือเลข782 และเมื่อถามถึงเลขทูปปู่งวดนี้ที่ได้จุดคือเลข4 5 8ซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนิวชัยพลศูญเสียนาไมเคิลภูพารคนบันเทิงร่วมอาลายัย16มกราคม65หลังจากข่าวการเสียชีวิต ของนายมิเชลชัยโรธภูพารหรือที่รู้จักกันในชื่อไมเคิลภูพารอดีตพระเอกดารารุ่นใหญ่ลูกครึ่งแห่งยุค90เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอโชคชัยได้รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่61ซอยนาคนิวาส5ถนนลาดพร้าวแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร,ร้าวกรุงเทพมหานครจึงรุดไปสอบสวน กระทั่งพบร่างไม่เคลภ่นภูพารใกล้ตัวพบอาวุธปืนหนึ่งกระบอกมีบาดแผลที่ศีรษะหนึ่งแผลโดยในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นใดๆซึ่งภายหลังจากที่ได้ทำการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามานานกว่าสองปีและยังมีอาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งนี้ทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยหลังการเผยแพร่ข่าวมีคนในครอบครัวที่อยู่ในวงการบันเทิงคือโอลิเวอร์พูพาสน้องชายและนิวชัยพลจูเลียนพูพาสซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของไมเคิลพูพาสก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพสีดำพร้อมแนบสัญ,ญลักษณ์อิโมจิหัวใจสีขาวไว้บริเวณแคปชั่นเพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ในขณนะที่ศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างเข้ามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกครอบครัวภูพาร์ผ่านช่องทางคอมเมนต์รวมถึงร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของไมเคิลพูพาร์ตสำหรับผลงานของไมเคิลพูพาร์ตตลอดระยะเวลาที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเจ้าตัวเคยได้รับโอกาสให้ถ่ายโฆษณาถ่ายแบบ และร่วมแสดงละครโทรทัศน์หลายเรื่องอาทิมีรายวันคู่รักรังหนาวเป็นต้นส่วนทางด้านผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่หลายคนยังคงจำกันได้คือภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่อง303กลัวกล้าอาฆาตในปี2541โดยเมเคิลภูพารับบทเป็นบาทหลวงวิวัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของเรื่อง แนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซี่ e ยุคนหรือนม่วยยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คาว่าสนใจมาได้เลยค่ะย่องลูกหยีสาบานให้ตายไม่ได้ให้ใครโทรเคลียร์ยุ้ย16มกราคมห5 จากกรณีนายจงรวยสมจิตนาหรือหยองลูกหยีนักแสดงตลกที่ถูกนางสาวจริยาปรีดากูลหรือยุยญาตเยอะนักร้องลูกทุ่งแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากเหตุไลฟ์เฟซบุ๊กเอ่ยถึงยุย้ยในทำนองเป็นนักร้องหมดยุคไม่มีงานทาจนกระทั่งหยองเข้ารีบรับทราบข้อกล่าวหาและไปไกล่เกลี่ยแต่ไม่ลงตัว เนื่องโดยด้านยุย้ยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน5 0 0แสนบาทโดยล่าสุดหยองลูกหยีได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจผ่านรายการเคลียร์ให้จบทางช่องททบหวันที่15มกราคมที่ผ่านมาด็ตอร์มนัตตั้งสุขผู้ดำเนินรายการเพื่อชี้แจงทุกประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านพิธีกรได้ถามว่าเห็นพี่ยุ้ยบอกว่าพี่หยองก็ร้อนตัวให้คนโทรไป หยองกล่าวให้โคดพ่อโคดแม่กูตายเลยให้กูมีอันเป็นไปเลยถ้าผมให้ใครไปขอร้องใครว่าไปเคลียร์ให้หน่อยไม่มีไม่รู้เรื่องผมยังงงเลยว่าใครเคลียร์วะเนี่ยยืนยันผ่านรายการตรงนี้ว่าไม่เคยโทรศัพท์ไปตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครโทรไปไอเชษเชิญยิ้มเพิ่งมาบอกเมื่อสองวันนี้ว่าโทรไป บอกว่าพี่ผมก็เห็นว่าพี่เป็นพี่ผมแล้วไอ้เล็กผัวไอ้ยุ้ยเนี่ยมันก็สนิทกับผมมันเห็นผมเป็นไอดอลผมก็โทรไปถามว่ามันป่วยเป็นยังไงเสร็จแล้วผมก็ถามไปว่าเรื่องพี่หยองกับไอ้ยุ้ยนี่ยังไงไอ้เล็กก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องได้ยังไงก็คนแจ้งความเนี่ยไอ้ยุ้ยก็มอบอำนาจให้ผัวไปแจ้งไอ้เชกก็บอกไม่เป็นไรพี่มันไม่อยากจบก็ยาวไป เชสโทรไปจะเคลียเห็นว่าเป็นคนในวงการเดียวกันยืนยันว่าไม่ได้บอกให้เขาโทรไม่ได้บอกขอให้มีอันเป็นไปผมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลถ้าวันนี้ได้คุยกับยุ้ยจะคุยอะไรไม่คุยแล้วคุยเขาก็ไม่คุยขอโทษเขาก็ไม่รับคำขอโทษผมก็ลบคำขอโทษผมทิ้งไปคิดว่าเรื่องยุ้ยจะจบยังไง ไม่รู้จะออกหัวก้อยแต่วันที่20กุมภพาพันธ์นัดก,กันอีกทีหนึง่งให้ทนายคุยกันวันนั้นให้เขาเปิดเลยเธอเป็นโจทย์ฉันเป็นจำเลยพูดมาเลยรับได้ก็ได้ไม่ได้ก็คุยกันต่อไปให้ทนายว่ากันถ้าใช้รายการเคลียร์ให้จบเป็นช่องทางพูดคุยกับยุย้ยอยากขอโทษยุ้ยไหม ผมขอโทษแล้วก็ขอโทษไปไม่ต้องคุยอะไรอีกผมเป็นผู้ใหญ่พอรู้ว่าแรงเราก็เงียบแต่ก็ยังบูลลี่เย้ยหยันเยาะเย้ยตามเพจเอียงเอียงเอาชื่อไปแขวนเพื่อให้คนเข้ามาด่าผมเยอะๆแต่วันนี้เชิญมาก็ทนไม่ไหวอึดอัดที่ผ่านมาไม่เคยเครียดเพราะรู้ว่าจบยังไงอยู่ในใจอยู่แล้วน้องชายไมเคลิล เชื่อพี่ชายน้อยใจแฟนแต่ไม่ติดใจรับศพไปทำพิธี17มกราคม65จากกรณีนายไมเคิลชัยโรธภูพาสหรือไมเคิลภูพาสวัย52ปีอดีตดารานายแบบลูกครึ่งชื่อดังยุค90ใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในห้องนอนย่านถนนานาคน,นิวาสคาด เครียดเนื่องจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคซึมเศร้ารักษาตัวมาตลอดนายสุภกรวสนารุ่งกิจหรืออ้อมน้องชายไมเคลิลเดินทางมารอรับร่างพี่ชายที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการเสียชีวิตของพี่ชายในครั้งนี้ว่า มาจากปัญหาการเป็นโรคซึมเศร้าที่อยู่ระหว่างการรักษามา4ีหเดือนแล้วซึ่งสาเหตุที่ทำให้นายไมเคิลป่วยมาจากปัญหาทะเลาะก,กับแฟนที่คบหากันมา20กว่าปีได้ประมาณ3 – 4เดือนเนื่องจากแฟนของนายไมเคลิลทิ้งไมเคิลไปเพราะเห็นว่านายไมเคิลไม่สบายและจะทำให้เป็นภาระในการทำธุรกิจ ตอนมีปัญหากับแฟนพี่ชายมีการปรึกษาคุณแม่และคุณแม่ได้ให้กำลังใจซึ่งหลังเกิดเหตุแฟนของนายไมเคลิลโทรมาสอบถามแต่ตนเองได้ต่อว่าว่าเป็นสาเหตุทำให้พี่ชายเสียชีวิตและตัดสายทิ้งไม่พูดด้วยก่อนเกิดเหตุไม่ทราบว่าเกิดเหตุช่วงไหนเพราะแยกกันช่วงเที่ยงคืนของวันที่15มกราคม แต่พอวันรุ่งขึ้นช่วงใกล้เที่ยงเห็นผิดปกติไม่ออกมากินข้าวไปขอห้องเรียกไม่มีเสียงตอบรับจึงใช้กุญแจสำรองไขยเข้าไปดูเห็นเขาอยู่ในสภาพนอนนิ่งเหมือนคนหลับธรรมดามีอาวุธปืนอยู่ที่มือข้างขวาก็รู้สึกช็อกเสียใจมากเพราะตนรักพี่ชายมากพี่ชายเป็นคนดีแม้จะเป็นคนเงียบเยบไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็พูดคุยกันปกติ แต่สังเกตว่าพี่ชายมีสีหน้าเครียดนายสุภกรกล่าวอีกว่าช่วงที่ผ่านมานายไมเคิลป่วยปกติเขาไม่ค่อยได้ออกไปไหนนานกว่า3-4เดือนที่รักษาตัวเพราะไม่มีใจจะออกไปไหนยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องนายไมเคิลออกจากวงการมา17ปีแล้วเพื่อมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยส่วนอาวุธปืนตนไม่ทราบมาก่อนเพราะที่บ้านไม่มีปืนและไม่เคยเห็น ส่วนตัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะนายไมเคิลฆ่าตัวตายเองทั้งนี้ไม่ขอพูดถึงต้นเหตุที่ทำให้นายไมเคิลเสียชีวิตอีกสำหรับงานพิธีทางศาสนาจะนำร่างของนายไมเคิลไปไว้วัดสาครนสุนประชาสันคาดว่าจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลาสามคืนและน่าจะชาปนากิจวันที่20มกราคมนี้ กรมชนชี้ยังไม่เก็บค่าน้ำทำนาแค่รับฟังความคิดเห็น17มกราคม65จากข่าวกรมชนลประทานจะมีการเก็บค่าน้ำทำนาภาคการเกษตรของเกษตรกรแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางล่าสุดนายประพิษจันทมาอธิบดีกรมชนลประทานได้ชี้แจงโดยระบุข้อความในสื่อรายงานว่า รู้อย่างกรมชลประทานเก็บค่าน้ำทำนาไร่ละ25บาทต่อปีนั้นเป็นเพียงกรอบตัวอย่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทั้งสีภาคว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพศเมื่อวันที่12มกราคม2565เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าชลประทานตามหลักการในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช2485และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมวงเล็บฉบับ4พศ2518มาตรา8 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บค่าชนละประธานในภาคเกษตรกรรมซึ่งให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละ5บาทต่อปีเนื่องจากไม่มีกฎกระทรวงเรียกเก็บแต่อย่างใดมีแต่เพียงกฎกระทรวงที่ให้อำนาจรองรับในการจัดเก็บค่าชนละประธานเฉพาะนอกภาคเกษตรกรรมได้แก่ภาคอุตสาหกรรมการประปาและกิจการอื่นเป็นต้นในอัตราลูกบาทเมตรละ50สตางค์ เนื่องจากน้ำชนลประทานตามกฎหมายว่าด้วยการชนลประทานหลวงเป็นทรัพยากรน้ำสาธารณะตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพศ2561ัาหกนำหนดแบ่งทรัพยากรน้ำสาธารณะออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่ 1. การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการดำรงชีพการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อ,อยังชีพการอุตสาหกรรมในครัวเรือนการรักษาระบบนิเวศ จารีประเพณีการบรรเทาสาธารณภัยการคมนาคมและการใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อยทั้งนี้การใช้น้ำประเภทที่1ไม่ต้องขออนุญาตใช้น้ำและไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำซึ่งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้ำจะได้ออกกฎกระทรวงกำหนดต่อไป ไ้อั่วยุคนคะ่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอนไลน์มาได้ที่อ e a s y ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกมาที่เพจอีซ y ยุคนหรือเพจน o r m a l นะคะหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ